คะเพื่อนๆเสร็จแล้วเกือบทุกอย่างนอกจากเครื่องปรุงทุกอย่างก็จะเป็นของในสวนเราเองเนาะมันฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรนะหอมใหญ่ไข่สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆมาวันนี้ก็ไปเก็บผักมาแล้วนะคะเข้าบ้านมาก็ล้างทําความสะอาดมันฝรั่งเอาไปต้มก่อนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเนาะตอนนี้ต้มอยู่นี่นะคะล้างทําความสะอาดแล้วก็ต้มมันฝรั่งอยู่นะคะตอนนี้จริงๆยายจะต้มในหม้อแรงดันมันเร็วดีแต่ว่าหม้อแรงดันไม่ว่างเนาะนี่ต้มก่อนแล้วทีนี้เราก็ไปล้างผักล้างอะไรรอนะเดี๋ยวจะมาทําการล้างผักล้างอันนี้ล้างผักเสร็จเดี๋ยวก็มาทําสลัดกันนี่นะคะล้างผักเรียบร้อยแล้วเรามาทําสลัดกันมันฝรั่งก็ได้แล้วนะคะปล่อยให้เขาเย็นก่อนนี่นะคะปล่อยให้เขาเย็นก่อนแล้วยายมาปอกแล้วก็จะมาผัดแฟนยายจะกินแบบผัดเนาะสลัดจะไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนๆเนี่ยใส่หอมใหญ่จริงๆมีผักชีลาวก็ใส่ผักชีลาวลงไปแต่ยายไม่มีผักชีลาก็ใส่แค่นี้แหละนะมันจะมีน้ำสลัดของเขามาแล้วเนี่ยมันมีพวกมายองเนสมีอะไรอยู่ในนี้แหละเขาผสมมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายายจะไม่ใส่เยอะยายจะมาปรุงเอาข้างนอกเองต่างหากใส่เกลือใส่น้ำตาลพริกไทยน้ำส้มสายชูแค่นั้นแหละถ้าไม่มีน้ำสลัดยายก็ทำอย่างนี้แหละส่งใส่ชูหน่อยได้แล้วแหละก็หั่นสลัดใส่ก็ได้ง่ายๆคนๆเสร็จแล้วก็หั่นสลัดใส่เล็กๆนี่ยายจะเอามะเขือเทศใส่ลงไปด้วยสลัดส่วนมากเนี่ยจะมีแบบว่าติดตู้เย็นไว้ตลอดเลยแฟนยายจะกินขนมปังกินอะไรก็จะมีสลัดด้วยเนาะส่วนมากนะเนี่ยทำเนี่ยไม่ใช่ว่าจะกินหมดนะก็ใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวก็กินไปเรื่อยๆโอ้ยให้มันสวยๆหน่อยเสร็จแล้วนะคะมาทีนี้ก็จะมาอันนี้จะทอดไข่ดาวอันนี้จะผัดมันฝรั่งปอกมาแล้วนะคะเดี๋ยวยายจะปอกอันนี้ให้ดูเนี่ยสีม่วงมันมีสองสีนะอันนี้ออกจะแดงๆหน่อยอันนี้ออกจะดำๆหน่อยเดี๋ยวยายปอกให้ดูนี่แล้วก็เปลือกมันก็เอาไว้ให้ไก่กินอันเล็กๆอย่างนี้ก็ถ้าเราไม่กินเราก็เอาไว้ให้ไก่กินเนาะนี่ไงรสชาติมันก็เหมือนกันนั่นแหละเพื่อนๆยายจะปอกขึ้นอันนี้ก็หอมเราจะผัดใส่หน่อไม้ฝรั่งเอ้ยมันฝรั่งรอให้มันฝรั่งมันเย็นก่อนสักนิดเดียวมันยังร้อนอยู่จริงๆมันต้องเอาใช้มันเย็นผัดเนาะอันนี้มันยังร้อนอยู่เวลาเราหั่นไปมันจะแตกแต่ว่าทำไงได้เนาะยายไม่ได้ต้มไว้เนาะเพิ่งไปขุดมาจริงๆมันต้องต้มไว้ให้เย็นก่อนแล้วค่อยเอาไปผัดเนื้อมันก็จะคล้ายๆมันอะไรนะมันแก้วเหรอส่วนนั้นเนี้ยจะออกแดงๆยายว่ารสชาติมันก็เหมือนกันนะล่ะแต่มันอยู่ที่ว่าเดี๋ยวเขาหาว่ามีประโยชน์มีอะไรอีกเนาะนี่อันนี้เหมือนมันแก้วเด้เลยแต่ว่ามันไม่หวานมันไม่หวานเหมือนมันแก้วน่ะเหมือนมากเลยเหมือน
คล้ายๆกับเขามาผสมกันมั้งเพื่อนๆเนาะอันนี้มันจะเอาแย่ๆอร่อยเนี่ยตัวนี้จะเอาแย่อันนี้แบบว่าเนื้อมันแบบมันแก้วเลยแหละแต่ว่ามันไม่หวานความหอมอะไรไปทางมันเทศมันเทศว้ายพูดผิดแต่อันนี้มันจะออกแย่ๆหน่อยอันนี้แน่นแน่นเนื้อแน่นแน่นใช้ได้เลยนี่เนื้อแน่นแน่นนี่เห็นไหมอย่ามองเล็บเด้อเพราะว่าแกะมันเนาะอยากแกะโชว์เนาะมันเทศเลยแต่ว่าไม่มีความหวานเลยจิ้มน้ำตาลเนื้อมันก็แน่นแน่นดีจริงๆเขาต้องต้มแบบว่าไม่ให้มันเปื่อยมากนะเพื่อนๆไอ้มันฝรั่งแต่อันนี้มันต้มยากพะมันเพิ่งขุดมาใหม่เนี่ยต้มยากนะต้มแล้วมันจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยนี่มันเพิ่งขุดมาใหม่นะถ้าขุดไว้นานๆต้มไปมันก็จะแบบว่าเนี่ยมันจะไม่แตกนี่เห็นไหมอันนี้มันที่ยายขุดวันก่อนนี่เนาะเอาหอมผัดน้ำมันเนาะผัดหอมในน้ำมันทีนี้เราก็มาหั่นมันฝรั่งมันจะแตกเห็นไหมมันร้อนอยู่มันจะแตกแต่ก็ช่างหัวทำกินเองนะมันจะไม่ค่อยสวยหน่อยนะเพื่อนมันจะไม่ค่อยเป็นชิ้นผัดให้หอมมันหอมนิดหน่อยแล้วก็ใส่มันฝรั่งลงไปนะคะปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือแค่นั้นแหละปรุงรสของเขาก็จะใส่พวกเครื่องปรุงอะไรหอมๆบ้านเขายายไม่ค่อยมีเพราะว่ายายกินไม่เป็นก็ไม่ค่อยได้ซื้อมาไว้ในครัวก็สดไม่ต้องใส่แค่หอมเยอะๆมันก็แซ่บแล้วพอแม่ยายจะใส่รสดีหน่อยนะแต่ยังไม่ใส่จริงไหมใส่เปล่าก่อนดีไปหน่อยนึงพ่อชิมเอาแล้วนะคะมาจับใส่จานกันนะคะไข่ดาวมันฝรั่งสลัดก่อนนะยายขอตักใส่จานก่อนนะหอมหอมหอมไม่นั่นนะหอมหอมไม่เรียกอะไรนะหอม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 ทอดนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไข่แตกทำไข่แตกมันติดกันเมื่อกี้เพื่อนๆเสร็จแล้วเกือบทุกอย่างนอกจากเครื่องปรุงทุกอย่างก็จะเป็นของในสวนเราเองเนาะมันฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรนะหอมใหญ่ไข่น้ำเชอรี่
สลัดเนาะนอกจากเครื่องปรุงก็ทุกอย่างก็มาจากสวนเห็นไหมน่ากินไหมแค่นี้เลยแค่นี้ก็อิ่มได้แล้วเนาะนี่แหละถึงว่าพอเพียงเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวยายจะพาทำอีกเมนูหนึ่งแฟนยายบอกจะกินต้มซุปเดี๋ยวจะพาไปเก็บมาผักอีกอย่างหนึ่งมาต้มซุปเนาะปะแค่นี้แหละเพื่อนๆถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมียฝรั่งชนบทด้วยนะคะคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ